ใครที่ชอบฟังเพลงพอดแคสต์คุยโทรศัพท์นานๆไม่ว่าจะประชุมหรือว่าชิดแชทเนี่ยไม่มีไม่ได้เลยนะคะกับหูฟังบลูทูธไร้สาย True Wireless วันนี้ค่ะตั้งๆคัดตัวท็อปแบรนด์ฮิตมาแนะนำกันก่อนจะตัดสินใจซื้อหรือว่าใครที่มีแล้วมาดูกันว่าตัวที่คุณใช้เนี่ยตรงกับแพชชั่นในโลกของเสียงหรือเปล่าอย่าเพิ่งรีบซื้อถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้จะมีตัวไหนเสียงดีแนะนำบ้างไปดูกันค่ะก่อนที่จะไปแนะนำนะคะหูฟังบลูทูธไร้สาย True Wireless ที่พัฒนามาจากหูฟังบลูทูธไร้สาย Wireless ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยจริงๆแล้วในตลาดของหูฟังเนี่ยเขามีมากมายหลายประเภทเลยค่ะไม่ว่าจะแบ่งแยกนะคะตามรูปแบบของรูปทรงหรือว่าฟังก์ชันการใช้งานค่ะซึ่งวันนี้นะคะตั้งจะรวบรวมค่ะหูฟังที่มีรูปทรงแบบพกพาง่ายแบบไร้สายนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยสามารถใช้เป็นตัวหลักในชีวิตประจำวันได้เลยไม่ว่าจะเดินทางไปทำงานนะคะกลับบ้านคุยงานเล่นเกมหรือแม้แต่ตอนออกกำลังกายเนี่ยก็จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปด้วยคุณภาพเสียงดีๆค่ะ10รุ่น10หูฟังบลูทูธไร้สาย True Wireless นะคะตัวท็อปที่กำลังฮิตจากหลายๆแบรนด์ดังค่ะพกพาสะดวกแถมเชื่อมต่อก็ง่ายและที่สำคัญคุณภาพเสียงเนี่ยดีจนหลายๆคนเนี่ยยอมรับจะมีอะไรบ้างไปเริ่มกันเลยค่ะตัวแรกของวันนี้เลยนะคะเปิดตัวกันด้วยสัญชาติอังกฤษค่ะบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเจ้าของเขาเนี่ยเป็นนักดนตรีมาก่อนค่ะกับแบรนด์ Marshall รุ่น Motif ANC True Wirelessจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะ Active Noise Cancellation ตามชื่อรุ่นเลยค่ะเป็นระบบตัดเสียงรบกวนตัวแรกของ Marshall นะคะที่จะทำงานด้วยไมโครโฟนข้างละ3ตัวใน1ข้างเนี่ยจะเป็นไมค์ ANC จำนวน2ตัวแล้วก็ไมค์รับเสียงพูดจำนวน1ตัวค่ะนอกจากนี้เขายังมีระบบ Transparency Mode นะคะที่จะเป็นการดูดเสียงจากภายนอกเข้ามาเพื่อให้เราเนี่ยสามารถได้ยินเสียงรอบตัวได้ด้วยนั่นเองค่ะสำหรับใครที่ทำกิจกรรมนอกสถานที่นะคะก็จะได้ไม่อันตรายจนเกินไปหรือว่าใครเนี่ยที่เอาไว้ใช้เล่นดนตรีขึ้นไปร้องเพลงโหมดนี้ก็เหมาะมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถใช้งานร่วมกับแอป Marshall Bluetooth เอาไว้ปรับแต่งเสียงได้อีกด้วยมาถึงเรื่องดีไซน์ค่ะกับ Motif ANC True Wireless นะคะทำจากวัสดุที่ดูพรีเมียมจะดูออกเป็นสไตล์ร็อกๆค่ะทั้งตัวหูฟังแล้วก็ตัวเคสด้วยโดยจะยึดหลักดีไซน์ของแอมป์กีตาร์เป็นหลักนะคะแต่ก็มาด้วยไซส์กระทัดรัดค่ะหยิบง่ายถนัดมือพร้อมด้วยลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์แบบ Marshall นะคะประมาณว่าเห็น8เมตรเนี่ยก็รู้เลยว่าเป็น Marshall อย่างแน่นอนสามารถชาร์จได้ด้วย Fast Charge ค่ะด้วย USB-C นะคะแล้วก็ Wireless Charging ของเขาเนี่ยชาร์จ15นาทีเล่นได้1ชั่วโมงโดยตัวหูฟังสามารถเล่นต่อเนื่องได้ประมาณ 4.5 ถึง 6 ชั่วโมงและชาร์จเพิ่มจากเคสที่มีแบตจุประมาณ 20 ถึง 26 ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะสำหรับตัวเคสนะคะสามารถกันน้ำได้ในระดับ IPX4 ค่ะแต่ตัวหูฟังเนี่ยกันน้ำได้ถึงระดับ IPX5 กันเลยทีเดียวไม่ว่าจะออกกำลังกายเหงื่อชุ่มนะคะหรือว่าในวันที่ฝนตกเนี่ยก็สามารถเอาน้องหูฟังตัวนี้ออกมาใช้ได้อย่างไม่ต้องกังวลเลยละค่ะตัวหูฟัง2ข้างนะคะสามารถทำงานแบบแยกเสียง2ฝั่งได้อย่างเต็มระบบค่ะรวมถึงนะคะระบบสัมผัสแบบทัชสกรีนที่จะเล่นจะหยุดหรือว่าปรับเปลี่ยนเนี่ยก็สามารถทำได้และที่สำคัญค่ะเขายังมีเซ็นเซอร์นะคะตรวจจับการสวมใส่ค่ะจะเล่นหรือว่าหยุดเนี่ยอัตโนมัติให้เราเลยนะคะเพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่นั่นเองค่ะและสำหรับราคาหูฟัง True Wireless ตัวนี้นะคะ Marshall Motif ANC เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6,990 บาทค่ะต่อกันที่อีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่ทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะกับ Sony เจ้าแห่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ทรงอิทธิพลจากประเทศญี่ปุ่นค่ะกับ Sony รุ่น WF-1000XM4ซึ่งจุดเด่นนะคะที่ต่างจาก WF-1000XM3 รุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยนอกจากเคสที่เล็กลง 40% ให้พกพา ง่ายขึ้นและระบบตัดเสียงรบกวนที่ดีอันดับต้นๆแล้วนะคะก็ยังมีชิปประมวลผลอย่าง V1 ที่จะมาเพิ่มความสามารถของการตัดเสียงรบกวนแล้วก็กินไฟน้อยกว่าค่ะแถมการเชื่อมต่อไร้สายบลูทูธเนี่ยเขาก็รวมเอาไว้ในชิปเดียวนะคะแบบ System on Chip ทำให้มีหลายโหมดที่น่าสนใจค่ะอย่างเช่น Wind Noise Reductionนะคะเป็นระบบที่ช่วยตัดเสียงล่มหรือว่าโหมด Speak to Chat เมื่อเรากำลังพูดคุยเนี่ยเสียงเพลงก็จะหยุดอัตโนมัติค่ะแต่สำหรับใครที่รำคาญนะคะก็สามารถเลือกเปิดปิดในโหมดนี้ได้อีกด้วยค่ะ
มาถึงเรื่องของดีไซน์กันบ้างนะคะ Sony WF-1000XM4 True Wireless ตัวนี้มีให้เลือกทั้งหมด2สีด้วยกันค่ะก็คือ Black แล้วก็ Silver นะคะคุณสมบัติอื่นๆของรุ่นนี้นะคะแบตเขาเนี่ยอึดถึกทนค่ะเพราะว่าสามารถใช้ได้นานถึง8ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าแบตหมดค่ะเราก็แค่เสียบชาร์จในเคสนะคะแล้วบอกเลยว่าชาร์จแค่5นาทีก็เอากลับไปฟังได้นานถึง60นาทีค่ะนอกจากนี้นะคะยังรองรับแบบ Fast Charge ด้วย USB-C นะคะแล้วตัวหูฟังเองเนี่ยก็มีระบบกันน้ำกันเหงื่อได้ถึง IPX4 เลยละค่ะยังไม่หมดนะคะเพราะว่าคุณเนี่ยสามารถตั้งค่าฟังก์ชันการใช้งานตามสถานการณ์เลยนะคะเรียกว่า Adaptive Sound Control ค่ะผ่านตัวแอป Headphone Connect ค่ะราคาหูฟัง True Wireless ตัวนี้นะคะ Sony WF-1000XM4 เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7,290 บาทค่ะตัวต่อไปนะคะบอกเลยว่ามีดีกรีเป็นถึงแบรนด์ลูกของมือถือชื่อดังอย่าง Apple ค่ะแถมเรานะคะยังได้เห็นเขาบ่อยๆใน MV เพลงดังๆอีกด้วยนั่นก็คือแบรนด์ Beats นั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะผู้ก่อตั้งเนี่ยเขาเป็นถึงแรปเปอร์แล้วก็โปรดิวเซอร์ชื่อดังอย่าง Dr. Dre และก็ Jimmy Iovine ค่ะเป็นถึงอดีตประธานบริษัทนะคะ Interscope Gavin A&M Records ค่ะเพื่อเป็นการยืนยันนะคะว่าทุกคนเนี่ยจะได้ฟังเสียงเพลงที่พวกเขาทำออกมาอย่างดีที่สุดด้วยหูฟังจากนักทำเพลงค่ะกับตัวนี้เลยค่ะ Beats รุ่น Fit Pro 2 Wireless จุดเด่นที่น่าสนใจนะคะก็คือระบบเสียง Spatial Audio ค่ะแบบติดตามการเคลื่อนไหวของศีรษะนะคะช่วยให้เสียงเนี่ยมีมิติโอบล้อมไม่ว่าเราจะหันหน้าไปทางไหนเนี่ยก็เหมือนอยู่ในวงดนตรีนั้นๆเลยละค่ะและก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าคือบริษัทลูกของ Apple ค่ะก็เลยได้ชิปเซตอัจฉริยะ Apple H1 นะคะตัวเดียวกับที่ใช้ใน AirPods Pro ทำให้การทำงานเนี่ยไม่มีสะดุดค่ะส่วนใครที่ขี้ลืมนะคะตัวหูฟังเองเนี่ยก็รองรับแอป Find My อีกด้วยแต่ใครที่เป็นสาย Android นะคะไม่เป็นไรค่ะสามารถใช้ได้ผ่านแอป Beats การตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆเนี่ยแต่ว่ายกเว้นฟังก์ชัน Spatial Audio นะคะเพราะว่าเขามีเฉพาะ iOS เท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังมีระบบตัดเสียงรบกวนนะคะ Active Noise แล้วก็โหมด Transparency ค่ะการออกแบบของรุ่นนี้นะคะมีการปรับให้ไม่ใหญ่เหมือนรุ่นก่อนหน้าอย่าง Power Beats Pro ที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะหรือว่าไม่ให้เล็กจนเกินไปนะคะเหมือนตัว Studio Buds อยู่ระหว่างกลางในเรื่องของขนาดค่ะแล้วก็มีให้เลือกถึง4สีด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น Beats Black Beats White Stone Purple Shade Gray หรือว่าสีพิเศษอย่าง Moon Dune Earth ใน Kim K Special Edition รูปทรงของเขาค่ะจะออกมาแบบวัยรุ่นนะคะแนว Street แล้วก็ Sport เข้ากันได้อย่างลงและตัวหูฟังเองเนี่ยก็ออกแบบให้มีปีกเล็กๆโผล่ออกมานะคะเพื่อล็อกกับใบหูรองรับการเคลื่อนไหวหนักๆไม่ว่าจะวิ่งหรือว่าจะเล่นกีฬาก็รับรองว่าคล่องตัวอย่างแน่นอนค่ะตัวหูฟังนะคะเป็นแบบกันน้ำ IPX4 ค่ะแบตจุใช้งานได้นาน6ชั่วโมงแล้วก็สามารถชาร์จที่เคสต่อได้อีก18ชั่วโมงแบบจุกๆนะคะและในกรณีที่โอ๊ยแบตหมดจริงๆอ่ะก็รองรับแบบฟ้าชาร์จนะคะชาร์จเพียง5นาทีใช้งานได้นาน60นาทีกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ค่ะยังมีระบบสัมผัสให้ได้ใช้งานกันแบบง่ายๆด้วยและราคาหูฟัง True Wireless นะคะ Beats Fit Pro ตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 7,300 บาทค่ะมาที่อีกแบรนด์ระดับท็อปๆนะคะที่เขาเนี่ยมีชื่อเสียงการันตีเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์รุ่นเก่านะคะกับ Bose จากประเทศอเมริกานั่นเองค่ะกับหูฟังนะคะบลูทูธไร้สาย True Wireless ตัวนี้ที่บอกเลยว่าเสียงนุ่มมากๆค่ะกับ Bose Quiet Comfort Earbuds นั่นเองค่ะจุดเด่นของตัวนี้นะคะก็คือการตัดเสียงรบกวน Active Noise Cancelling ที่ออกแบบมานะคะให้สามารถตัดเสียงรบกวนย่านความถี่ต่ำๆได้อย่างดีมากๆเลยค่ะแถมเขานะคะยังทำงานร่วมกับจุหูฟัง Stay Here Max ค่ะที่ช่วยป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกเข้ามาได้อีกทางหนึ่งด้วยตัวผิวสัมผัสนะคะมีความนุ่มที่ทำจากซิลิโคนพร้อมกับเทคโนโลยีปรับระดับเสียง Active EQ ที่ช่วยเพิ่มเสียงต่ำและสูงให้เราอัตโนมัติส่วนดีไซน์ค่ะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นดีไซน์แบบใหม่แบบสับนะคะที่ Bose เนี่ยไม่เคยทำมาก่อนดูเรียบหรูมีความเบาสบายแล้วก็แนบกระชับกับรูปหูได้เป็นอย่างดีค่ะส่วนสีนะคะมีให้เลือก2สีด้วยกันค่ะก็คือสีดำ Triple Black นะคะแล้วก็สีขาว Soap Stone ตัวหูฟังของ Bose Quiet Comfort Earbuds ตัวนี้นะคะเขาใช้หูฟังขวาในการบันทึกแล้วก็เชื่อมต่อเท่านั้นค่ะซึ่งก็ถือว่าแปลกนะคะสำหรับหูฟังในระดับนี้เนี่ยเพราะว่าปกติเนี่ยเขาก็จะสามารถทำงานแยกหูฟังได้ไม่ว่าจะซ้ายหรือจะขวานั่นเองค่ะ
แบตเตอรี่การใช้งานนะคะใช้ได้6ชั่วโมงแล้วก็แบตที่เคสอีก12ชั่วโมงรองรับการชาร์จเร็ว15นาทีใช้งานได้2ชั่วโมงด้วย USB-C ค่ะแล้วก็รองรับการชาร์จแบบไร้สายอีกด้วยตัวหูฟังนะคะกันน้ำตามมาตรฐาน IPX4 นอกจากนี้ก็ยังมีแอป Bose Music นะคะเอาไว้ตั้งค่าหูฟังต่างๆแล้วก็ตั้ง ANC ได้ถึง10ระดับเลยทีเดียวสามารถควบคุมผ่านระบบสัมผัสได้อีกด้วยและราคาของหูฟัง True Wireless ตัวนี้นะคะ Bose Quiet Comfort Earbud เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,690 บาทค่ะซึ่งถ้าเทียบกับหูฟัง ANC ในรุ่นเดียวกันย่านเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าราคาสูงพอสมควรนะคะแต่ก็อย่างที่บอกค่ะว่านี่ก็คือ Bose ยังไงล่ะมาถึงครึ่งทางกันแล้วนะคะกับหูฟังตัวที่5ค่ะตัวนี้เนี่ยสัญชาติเดนมาร์กนะคะกับแบรนด์ B&O หรือว่า Bang & Olufsen ค่ะซึ่งเขามาด้วยคอนเซปต์ Your Sound Your Space ค่ะสร้างโดย2วิศวกรนะคะปีเตอร์แบงแล้วก็สเวนออลอฟเซนซึ่งชื่อแบรนด์เนี่ยก็มาจากนามสกุลของทั้ง2คนนั่นแหละค่ะ B&O Beoplay EQ นะคะหูฟัง True Wireless ที่มี ANC หรือว่าระบบตัดเสียงรบกวนตัวแรกจาก B&O รุ่นนี้เนี่ยเขามีระบบ Adaptive ANC ด้วยค่ะจุดเด่นของตัวนี้อีกอย่างนึงนะคะก็คือใช้วัสดุเกรดทำยานอวกาศค่ะที่ให้ความหรูหราทนทานอย่าง Anodized Aluminium แล้วก็ชิป ANC DSP นะคะที่ออกแบบมาโดยเฉพาะมาพร้อมกับไมโครโฟน6ตัวช่วยปรับระดับ ANC ให้อัตโนมัติยังสามารถปรับแต่งเสียงนะคะฟังก์ชันต่างๆเพิ่มเติมได้ในแอป B&O อีกด้วยส่วนสีค่ะมีให้เลือก3สีด้วยกันนะคะกับ Black Anthracite Sand Gold แล้วก็ Indigo Ultramarine ค่ะใครที่ชอบอันไหนเนี่ยก็สามารถเลือกให้เข้ากับบุคลิกของเราได้เลยค่ะตัวหูฟังนะคะสามารถควบคุมได้ผ่านระบบสัมผัสค่ะไม่ว่าจะเล่นจะหยุดจะเพิ่มเสียงหรือว่าจะรับสายโทรศัพท์เนี่ยก็สามารถควบคุมได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังกันน้ำกันฝุ่นถึงระดับ IP54 อีกด้วยชาร์จด้วย USB-C นะคะแล้วก็รองรับการชาร์จแบบไร้สายแบตเตอรี่ใช้งานเนี่ยได้ 6.5 ถึง 7.5 ชั่วโมงค่ะแล้วก็ที่เคสอีก20ชั่วโมงรองรับการชาร์จเร็วนะคะ20นาทีใช้งานได้2ชั่วโมงแล้วก็ Bluetooth 5.2 ที่สามารถเชื่อมต่อได้ไกลถึง10เมตรเลยล่ะค่ะสำหรับราคาของหูฟัง True Wireless B&O Beoplay EQ ตัวนี้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ 14,900 บาทค่ะหูฟัง True Wireless ตัวที่6นะคะจาก B&W ค่ะสัญชาติอังกฤษนะคะซึ่งมีชื่อเต็มๆว่า Bowers & Wilkin ค่ะแบรนด์นี้เนี่ยเขาเริ่มโด่งดังนะคะจากการทำลำโพงและรุ่นที่เราจะมานำเสนอในวันนี้นะคะก็คือรุ่น PI7 นั่นเองค่ะจุดเด่นของหูฟังรุ่นนี้นะคะที่ต่างจากรุ่นอื่นๆเนี่ยนอกจากจะตัดเสียงรบกวนที่ทำให้เหมือนว่าเราหลุดไปอีกโลกนึงแล้วที่สุดมากๆเลยก็คือ Audio Streaming ค่ะที่สามารถเสียบสายกับอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่มีบลูทูธนะคะผ่านสาย 3.5mm ก็จะส่งเสียงมาถึงหูฟังของเราเลยค่ะที่สำคัญคุณภาพเสียงเนี่ยก็มีการรองรับระบบโคเดกนะคะเสียงคุณภาพสูงถึง High Res ผ่าน FX Adaptive ยังไม่หมดค่ะเพราะว่าเขามากับ2 driver 2 แอมป์ในหูฟังแต่ละข้างแยกเสียงได้ลึกชัดเจนมากๆถือเป็นมิติใหม่ของหูฟัง True Wireless เลยละค่ะส่วนเรื่องดีไซน์นะคะเขาใช้วัสดุโลหะผสมกับพลาสติกค่ะมีให้เลือกด้วยกัน2สีนะคะก็คือชาโคลแล้วก็ไวท์ค่ะตัวหูฟังนะคะสามารถควบคุมได้ผ่านระบบสัมผัสค่ะเพียงแตะเบาๆที่หูฟังนะคะก็สามารถที่จะเลื่อนไปเพลงถัดไปหรือว่าย้อนไปเพลงก่อนหน้าก็ได้และที่สำคัญค่ะสามารถปรับแต่งฟังก์ชันต่างๆนะคะได้ผ่านแอป Bowers & Wilkin นั่นเองและเขาเนี่ยก็กันน้ำกันฝุ่นได้ผ่านระดับ IP54 เลยละค่ะแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้นะคะด้วยเทคโนโลยีที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยทำให้แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้แค่4ชั่วโมงเท่านั้นค่ะแต่ว่าชาร์จเพิ่มจากเคสได้อีก16ชั่วโมงตัวเครื่องนะคะชาร์จได้ด้วย USB-C แล้วก็รองรับการชาร์จแบบไร้สายถ้าสมมุติว่าฟ้าชาร์จ15นาทีเนี่ยก็สามารถกลับมาใช้งานได้นาน2ชั่วโมงค่ะและราคาของหูฟัง True Wireless นะคะ B&W PI7 ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15,900 บาทค่ะมาต่อกันที่แบรนด์ Jabra นะคะอีก1แบรนด์ยักษ์ใหญ่จากเดนมาร์กค่ะซึ่งซีรีส์นี้เนี่ยเขาก็ออกมาหลากหลายรุ่นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น Elite 2 3 4 Active หรือว่า7 Active ค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะรุ่นที่เราจะมาแนะนำนะคะก็คือ Jabra Elite 7 Pro ค่ะซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปจากแบรนด์ Jabra เลยละค่ะ
สำหรับความต่างของ7 Active นะคะก็คือวัสดุที่ตัว Active เนี่ยเขาจะใส่สารที่เรียกว่า Shake Grip ค่ะเป็นพิเศษนะคะเพื่อป้องกันเหงื่อได้เป็นอย่างดีจุดเด่นเลยเนี่ยสามารถ Multi Point Pairing เชื่อมต่อ2อุปกรณ์พร้อมกันได้ด้วยค่ะซึ่งใครที่ทำงานอยู่เนี่ยก็เรียกได้ว่าต่อได้ทั้งคอมทั้งมือถือพร้อมกันเลยส่วนดีไซน์นะคะเขาก็ออกแบบมาตามสรีระหูสามารถใส่ได้สบายแล้วก็ใส่แยกข้างได้อย่างอิสระค่ะมีให้เลือก3สีด้วยกันนะคะ Titanium Black Gray แล้วก็ Gold Beige ค่ะตัวแบตเนี่ยก็ค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าใช้งานได้นาน8ชั่วโมงสามารถชาร์จผ่านเคสได้อีก30ชั่วโมงแล้วก็ฟาสชาร์จ5นาทีใช้งานได้1ชั่วโมงตัวเครื่องสามารถชาร์จได้ด้วย USB-C แล้วก็รองรับการชาร์จแบบไร้สายกันน้ำกันฝุ่นอยู่ที่ระดับ IP54 สามารถปรับฟังก์ชันต่างๆนะคะผ่านแอป Jabra Sound Plus ได้ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะถือเป็นหูฟัง True Wireless ที่ค่อนข้างครบเครื่องเลยทีเดียวค่ะไม่แพ้กับตัวอื่นๆที่ต่างๆรีวิวไปเลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยก็มี ANC หรือว่าระบบตัดเสียงรบกวนเช่นเดียวกันและราคาอยู่ที่ 5,690 บาทค่ะสำหรับแบรนด์ต่อไปนะคะกับจุดเริ่มต้นที่เรียกได้ว่าคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเนี่ยเริ่มต้นจากโรงงานดีบุกเล็กๆในประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเจ้าของนะคะเป็นนักประดิษฐ์ที่ชื่อว่า Paul W. Clips ค่ะมีชื่อเสียงเนี่ยโด่งดังพอๆกับโทมัสอัลวาเอดิสันกันเลยซึ่งเขาเนี่ยชอบฟังเพลงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นยี่ห้อนี้เนี่ยจึงเต็มไปด้วยแพชชั่นกับรุ่นที่มีชื่อว่า T52 Sport McLaren Edition นะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาดีไซน์มาแบบลิมิเต็ดเลยค่ะทำร่วมกับแบรนด์รถหรูสปอร์ตชื่อดังอย่าง McLaren นะคะเอาใจคนรักรถสุดๆค่ะสำหรับจุดเด่นตัวนี้นะคะแน่นอนว่าคือดีไซน์สวยๆที่มาพร้อมกับโทนสีส้มดำให้ความรู้สึกว่ายกรถสปอร์ตมาไว้บนหูกันน้ำกันฝุ่นนะคะระดับ IP67 ทั้งเคสแล้วก็หูฟังตัวเอียร์ฟินนะคะแน่นไม่หลุดง่ายแถมเคสเขานะคะยังมี Moisture Removal System ดูดกันชื้นอีกด้วยเหมาะกับใครที่เป็นสายลุยจริงจังค่ะเข้าป่าตกน้ำตกพื้นรับรองว่าต้องตัวนี้เลยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะไม่มีโหมด Active Noise Cancelling ค่ะแต่ว่าจะใช้ในส่วนจุกหูฟังในการตัดเสียงรบกวนแทนมีไมโครโฟน4ตัวนะคะเพื่อเสียงสนทนาที่ชัดแล้วก็เคลียร์ตัวหูฟังนะคะยังมีโหมด Transparency Mode ดูดเสียงจากภายนอกทำให้เราเนี่ยสามารถได้ยินเสียงผู้อื่นพูดได้โดยที่ไม่ต้องถอดหูฟังอีกด้วยค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีการเพิ่ม Signal Boost Antenna ค่ะเพิ่มตัวขยายสัญญาณนะคะในตัวหูฟังทำให้การเชื่อมต่อสัญญาณเนี่ยมีความเสถียรมากขึ้นค่ะรองรับโคเดก SBC AAC แล้วก็ FX ด้วยนะคะสามารถปรับเสียงฟังก์ชันต่างๆได้ผ่านแอป Clip Connect ชาร์จได้ด้วย USB-C แล้วก็รองรับการชาร์จแบบไร้สายและรุ่นนี้นะคะไม่ต้องหาแพดค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีมาให้เลยสำหรับการชาร์จแบบไร้สายนั่นเองแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นาน8ชั่วโมงแล้วก็ที่เคสอีก24ชั่วโมงเลยละค่ะและสำหรับราคาหูฟัง True Wireless ตัวนี้นะคะ Clip T52 Sport McLaren Edition เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 9,900 บาทค่ะบอกไว้เลยนะคะว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขาไม่ได้มีดีแค่ลำโพงอย่างแน่นอนค่ะต่อมานะคะมาดูอะไรที่น่ารักน่ารักกันบ้างดีกว่าค่ะกับแบรนด์ Skull Candy นะคะบอกเลยว่าสายแฟชั่นเนี่ยต้องกรีดค่ะเพราะว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนที่อยากจะหาอะไรชิคๆเก๋ๆเป็นเอกลักษณ์นะคะกับ Skull Candy Indie Series รุ่น Indie Evo ค่ะจุดเด่นของ Skull Candy หูฟัง True Wireless ตัวนี้นะคะค่ายนี้เนี่ยเขาให้เสียงเบสแบบสะใจฟังสนุกค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีความแฟชั่นแล้วก็เอกลักษณ์ลายหัวกะโหลกบนหูฟังนะคะที่ทำให้แบรนด์นี้เนี่ยเป็นที่จดจำมากๆเลยแหละค่ะส่วนรุ่น Indie Evo นะคะมีสีน่ารักให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น True Black นะคะแบบเท่ๆ Chill Grey แบบคูลๆ Pearl Mint แบบสดใสน่ารักสนๆ Corina Strada สีแปลกตา92 Blue นะคะแบบแนวๆ Deep Red แบบร้อนแรงหรือว่า Budweiser Emo Punk Rock เลยค่ะส่วนการใช้งานค่ะก็ไม่ได้มีดีแค่หน้าตานะคะเพราะว่าเขาเนี่ยกันน้ำกันฝุ่นได้ในระดับ IP55 เลยมีแอมเบียนโหมดนะคะรับเสียงภายนอกได้เช่นกันรวมถึงแยกหูฟังนะคะซ้ายขวาได้แบบอิสระแล้วก็สามารถเพิ่มลดเสียงนะคะได้ด้วยการสัมผัสจะเล่นจะหยุดจะเพิ่มเสียงหรือว่าข้ามเพลงหรือว่าย้อนกลับเนี่ยเพียงแค่สัมผัสที่ตัวหูฟังเท่านี้เองค่ะ
สำหรับแบตในหูฟังนะคะสามารถใช้ได้นาน6ชั่วโมงค่ะแล้วก็ชาร์จที่เคสนะคะได้อีกถึง24ชั่วโมงเลยทีเดียวแต่ว่าน้องเนี่ยรองรับการชาร์จแค่สาย USB-C เท่านั้นนะคะเราสามารถปรับแต่งนะคะได้ผ่านแอป Score Candy ส่วนราคาเนี่ยก็น่ารักไม่แพ้น้องเลยค่ะอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทเท่านั้นค่ะเดินทางมาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะคะกับแบรนด์ Sennheiser สัญชาติเยอรมันค่ะตัวนี้เนี่ยเขาเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเมื่อปี2022นี้นี่เองนะคะกับตัวท็อปที่ชื่อว่า Momentum True Wireless 3ค่ะสำหรับจุดเด่นนะคะก็คือการตัดเสียงรบกวน Adaptive Noise Cancellation ค่ะแล้วก็โหมด Transparency นะคะมีการแยกเสียงได้ดีกว่าในรุ่นก่อนๆแต่ก็ยังคงมีเวทีเสียงที่กว้างแล้วก็รายละเอียดเสียงร้องรายละเอียดเสียงแหลมอย่างเป็นธรรมชาติตามแบบฉบับของ Sennheiser เขาละค่ะรุ่นนี้นะคะมีการเพิ่ม FX Adaptive Codec ความละเอียดสูงในทุกๆดีเทลเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นย่านต่ำย่านกลางหรือว่าย่านสูงก็ทำได้ดีเลยทีเดียวเรื่องดีไซน์นะคะเล็กกว่ารุ่นก่อนหน้าเนี่ยถึง 16% ค่ะสวยงามจนได้รับรางวัลการออกแบบ Red Dot Design Award ในปี2022เลยตัวเขตวัสดุเป็นผ้าคุณภาพสูงนะคะส่วนหูฟังเนี่ยก็ดูเท่ขึ้นจากรุ่นก่อนค่ะสามารถเปลี่ยนแบบหูฟังให้เป็นแบบ Earphones ได้นะคะสำหรับทำกิจกรรมหนักๆแล้วก็มีด้วยกันถึง3สีค่ะขาวดำเทาตัวหูฟังนะคะเลือกปรับฟังก์ชันได้ตามสไตล์ผ่านแอป Sennheiser Smart Control ค่ะให้เสียงดีขึ้นกว่าเดิมไปอีกป้องกันน้ำนะคะในระดับ IPX4 แล้วก็สามารถใช้งานได้นานถึง7ชั่วโมงพร้อมด้วยเคสชาร์จได้28ชั่วโมงนะคะสามารถชาร์จได้ทั้ง USB-C แล้วก็แบบไร้สายเลยล่ะค่ะสำหรับราคานะคะหูฟัง Sennheiser Momentum True Wireless 3เนี่ยบอกเลยว่าเลขสวยมากๆเพราะว่าอยู่ที่ประมาณ 9,999 บาทค่ะใครที่เป็นแฟน Sennheiser นะคะต่างๆบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยห้ามพลาดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเต็มอิ่มจุใจกันเลยทีเดียวนะคะกับหูฟังบลูทูธไร้สาย True Wireless ที่ต่างๆยกมารีวิว10ตัวท็อปในวันนี้หากเพื่อนๆคนไหนนะคะมีแบรนด์ในดวงใจหรือว่ามีตัวไหนที่ใช้แล้วโดนใจเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้านล่างนะคะสำหรับหลายๆตัวนะคะอาจจะมีการอัปเดตรุ่นใหม่บ้างหรือว่าขายดีจนขาดตลาดไปก็มีเหมือนกันค่ะสำหรับใครที่อยากจะซื้อนะคะก็แนะนำให้ไปลองใช้ลองฟังตามหน้าช็อปก่อนที่จะตัดสินใจซื้อค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่สามารถตัดสินใจได้ทันทีนะคะก็คือสมัครบัตรเครดิต KTC ค่ะเอาไว้ใช้จ่ายซื้อหูฟังตัวโปรดนะคะหรือว่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็ได้เพราะว่าเขาเนี่ยมีโปรโมชั่นส่วนลดเยอะมากๆแถมที่สำคัญเนี่ยบางรายการนะคะก็สามารถผ่อน 0% ได้นานถึง10เดือนเลยทีเดียวเอาไว้บริหารเงินกันยังไงล่ะคะสมัครได้เลยนะคะตามลิงก์ด้านล่างที่ตั้งแปะเอาไว้ค่ะที่สำคัญนะคะสมัครออนไลน์ไม่ยุ่งยากไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีแล้วก็ค่าแรกเข้าด้วยค่ะและสำหรับคลิปต่อไปนะคะอยากให้พวกเรามารีวิวอะไรกันอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เลยค่ะรับรองว่าแอดมินเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์เลยละค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะให้กับช่อง KTC อีกด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราในการทำคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ We'll be right back.